อุแม่เจ้าบีบตุ่มหนองยักษ์สยองแค่ไหนต้องชมเองสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบความขยะแขยงวิดีโอฉบับนี้เป็นของขวัญสำหรับคุณค่ะชายชาวซีเรียรายหนึ่งสังเกตเห็นตุ่มเล็กๆใต้ขากรรไกรของเขาหลังจากตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งตุ่มเล็กๆตุ่มเนี้ยได้โตขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะเท่าลูกเทนนิสชายนิรนามรายนี้ก็เลยตัดสินใจไปพบแพทย์โอซามามักเคียซึ่งเป็นทันตแพทย์เพื่อความงามที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สูงในการรักษาความผิดปกติลักษณะนี้นายแพทย์ท่านเนี้ยแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าตุ่มดังกล่าวมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้เขาได้กรีดตุ่มยักษ์ด้วยมีดผ่าตัดเพื่อปล่อยให้ของเหลวสีเหลืองข้นที่อยู่ภายในไหลรินออกมาก่อนจะบีบคั้นรีดและทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าของเหลวภายในได้ไหลออกมาหมดจริงๆของเหลวดังกล่าวเติมเต็มชามโลหะได้ตั้ง2ใบแน่เมื่อแน่ใจว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ข้างในนายแพทย์และทีมงานก็ได้ทำแผลให้กับชายนิรนามรายนี้พร้อมรักษาอาการบวมการผ่าตัดได้สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยอย่างมากแต่เขาสามารถพักฟื้นและกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ภายใน3วันนายแพทย์เชื่อว่าความยากจนและสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีเป็นสาเหตุของความผิดปกติเช่นนี้และก็คาดว่านี่น่ะจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เขาจะต้องดำเนินการรักษาประเภทนี้แน่นอนเอ้าใครที่ยังติดใจอยากจะชมความขยงที่ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนมากกว่านี้ก็ต้องรอไปอีกหน่อยนะคะรับรองมีมาฝากอีกแน่